หลังจากที่ได้มีประตูขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจนมิดท้องฟ้าใน,นบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงเราผู้คนนั้นต่างทรงเสียงโลกออกมาลากตวันโลกนั้นก็ใล้จะถึงกาลรปราวสาดด้วยเหตุนี้เองท่าสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับจะได้มาพูดคุยกันซึ่งสมาคมฮันเตอร์นี้ครับนำโดยสุดยอดฮันเตอร์ระดับ S คนที่มีชื่อว่าเลจิซูกิโมโตะพร้อมด้วยเหล่าฮันเตอร์ระดับ S อีก3คนจากญี่ปุ่นที่ได้รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ในเกาะเซจูโดยทางเลจิเนั้นเขานั้นได้รับตำแหน่งแทนโกโทริวจิ ji, ที่ได้เสียชีีวิตปกอนหนห้้า ซึ่งทางกิลฮันเตอร์อย่างกิลรอสนั้นได้สูญเสียฮันเตอร์ระดับเอไปหลายคนทำใหสถานะของพวกเขาเนะี่ยค่อนข้างสั่นคลอนแต่ก็ยังถือว่าเป็นหน้าไปตาของประเทศนี้ซึ่งระหว่างทางที่พวกเขาเดินไปนะครับพวกเขาคนนั้นก็ยังถูกเยาะเย้ยโดยคนของสมาคมกิลฮันเตอร์อื่นๆอ,อีกด้วยซึ่งทางเลจิแล้วก็ทางเหล่าลูกทีมของเขาครับก็ได้หยุดดูและเพ่งมองมาที่เหล่าคนที่ทําการดูถูกเขาแม้ว่าพวกเขาจะโกรธมากก่อนหน้านี้พวกเขานั้นเคยเป็นกิลฮันเตอร์แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ต้องรววกับ Gil นนนะกิลฮันเตอร์ กิวฮันเตอร์ของเขานั้นจะได้สูญเสียบุคคลไปจํานวนมาก แต่ถ้าเกิดว่ากิลฮันเตอร์ในญี่ปุ่นนั้นสามารถลวงตัวกันได้แล้วก็ก็ยังไม่สามารถสั่นคลอนกิลดรอซอสของเขาได้ในที่ประชุมนี่เองครับผมทางนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตบไปที่โต๊ะให้ทางฮันเตอร์นั้นหาทางแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วเพราะกิลประตูพอท่อระดับ S สนั้นจะสามารถแก้ไขได้โดยเราฮันเตอร์ระดับเสเท่านั้นมันถือว่าเป็นเรื่องอยากมากซึ่งชายชาราคนหนึ่งนะครับก็ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีนะครับส่งจดหมายเรียกกิลฮันเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหานี้โดยเร็วหรือบางคนนะครับก มาแก้ไขปัญหานี้แต่ทางพวกเขาครับก็ได้พูดคุยกันว่าค่าจ้างของโทมัสอนะันเดร้น่ะพวกเขาเองก็ไม่สามารถจ่ายไหวและท่านทางเลจิสุกิม oto นะครับในการประชุมที่เขานั้นเงียบมานานเขานั้นก็ได้เสนอไอเดียว่ามีอยู่คนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ซึ่งคนที่ทางเลจิสุกิม oto นะครับทำการเสนอขึ้นมาก็คือคนที่มีชื่ออยูริโอลอฟตัดผ้ามาที่ทรงจินวูครับตอนนี้ทซงจินวูนั้นได้มองดูกุญแจนะครับที่จะนำพาเขานั้นไปสู่วิหารคาตานอนสถานที่ที่เริ่มต้นทุกอย่าง ก่อนที่ภาพนะครับจะตัดมาที่ซงจินูที่กําลังเคลียดันเจียนซึ่งตอนนี้ครับเขานั้นก็กําลังนั่งกินอาหารอยู่นั่นเองในขณะที่เขานั้นได้สั่งให้กองทัพเงาเขานั้นทำการเคลียรดันเจียนพร้อมกับยูจินโฮในเซื่อระหว่างกินนี่เองครับเขานั้นก็ได้รึกถึงคําพูดของมินยุงกุนที่ได้ถ่ายทอดผ่านชาเฮอินก่อนหน้านี้ว่าให้โซงจิวูนั้นระวังพลังในในตัวของโซงจินวูให้มากนะซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาลนั้นก็กําลังเคลียดันเจียนระดับซีอยู่นั่นเองทําให้ทางกองทัพเงาของิอสรโซงจนังแแค่่ชชมลก็ิบา ในขณะที่กำลังเฝ้ามองกองทัพของซงจินวูเองนั้นทําการโจมตีซึ่งซงจินวูนะครับก็ได้บอกกับตัวเองไปว่าตอนนี้นั้นเขานั้นไปไกลเกินไปแล้วค่าประสบการณ์ที่ได้จากการโจมตีดันเจี้ยนระดับดีนั้นะนะถือว่าน้อยลงเป็นอย่างมากซึ่งทางยูจินโฮนะครับก็ได้ถามกับทางซงจินวูไปว่าก่อนหน้านี้นะั้ทางซงจีอานั้น ได้พบกับการโจมตีอันหนัก่วงที่โรงเรียนก่อนหน้านี้สภาพจิตใจเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้างซงจินวูเองครับก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นได้บอกไปว่ามันน,น,น่ากลัวเป็นอย่างมากเธอนั้นจะเป็นที่ต้องพักผ่อนสักพักหนึ่งซงจินวูครับจะได้ตัดสินใจที่ให้เงาที่น่าเชื่อถือที่สุดของเขานะครับทาการอยู่ใกล้ซงจีอาเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ซงจินวูนะครับได้อัพทักษะเงาของเขาแล้วเท่ากับว่าเขาจะสามารถมองผ่านสายตาของเราเงาของเขาได้ว่าตอนนี้เขานั้นก็จะได้รู้เลยว่าซงจีอานั้นกําลังทําอะไรอยู่ ซึ่งโซจิวูก็ลองใช้ทักษะมองผ่านเงาในทันทีครับก็พบว่าโซจีเออร์กำลังนอนอยู่นั่นเองและโซจิวูครับจะได้โชว์ทักษะในการมองผ่านเงาซึ่งโซจิวูนะครับก็ได้มองไปเห็นแมวเขาที่กำลังจ่ายตลาดมองไปเห็นประธานเบกยุนโฮนะครับที่กำลังมีเรื่องกับทางโซจองอินอยู่นั่นเองและขานดะังก็ยังเสือกเห็นชายอินในเวอร์ชั่นที่กำลังอาบน้ำอีกต่างหากซึ่งการเห็นชายอินเวอร์ชันที่กำลังอาบน้ำนี่เองครับผมทำให้โซจิวูนั้นรู้สึกหน้าแดงขึ้นมาในทันทีทำให้ยุนจิโฮครับดัน าใจได้ทันทีว่าโซงจีวูนั้นน่ะไปสอดส่องคนอื่นโดยไม่ตั้งใจอย่างนั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นเองคับจูจินโฮนั้นก็ได้ถามกับโซงจีวูว่ารู้หรือไม่ว่ามีประตูพอทอนระดับเอสปากขึ้นในเมืองหลวงของทางญี่ปุ่นซึ่งมีเวลาอีก3าวันก่อนที่ประตูพอทอนจะไม่สามารถควบคุมได้โซลจิวูนะครับจะได้บอกไปว่าสิ่งที่เขาสนใจณตอนนี้เพียงอย่างเดียวก็คือว่าการไปที่วิหารคาตาลอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจว่า ทางระบบนั้นต้องการที่จะส่งข้อความอะไรถึงเขาและจะเป็นก้าวแรกในการค้นหาความจริงด้วยที่แท้ระบบนั้นต้องการอะไรมีอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังมันนั่นก็จะเป็นคําตอบว่าพลังแห่งความมืดของโซงจีวูนะจะนำพาหายานะนั้นมาสู่ประเทศนี้หรือไม่ตัดภาพมาที่สมาคมพันเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้ทางสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นนั้นได้มาพูดคุยกับยูริโอลอฟเพื่อพูดคุยกับข้อเสนอใน,รรในรรการดำเนินการแก้ไขปัญหาประตูพอร์ทระดับเอสที่ปรากฏขึ้นในเมืองซึ่งยูริโอลอฟนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าเขานั้นมีค่าจ้างอยู่ที่3,600ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งทางเลจิสุกิมโตนะครับก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าค่าจ้างของยูริโอลอฟนั้นะเท่ากับ10ล้านดอลลาร์ต่อวันเลยถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มหาศาลเป็นอย่างมากแต่ตู้ของยูริโอลอฟเองนะครับเขานั้ และเขานั้นก็ยังพูดกับทางเลยจิสุกิโมโตะอีกว่าตอนนี้พวกคุณนั้นยังมีสิทธิ์เลือกอยู่อย่างนั้นเหรอแม้ว่าตอนนี้พวกคุณนั้นมาคุกเข่าต่อนหน้าเขาแล้วก็เขานักอาจจะยังไม่เห็นด้วยก็เป็นได้ส่วนทางเลยจิตนะครับเมื่อเขาได้ยินคําพูดดังนั้นเขานั้นก็ได้ถามกับทางยูริออลอฟไปว่ารู้สึกเหมือนกับว่าคุณน้นจะมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเอามาก้าเลยนะยูรินะครับก็เลยบอกไปว่าเขาคนเดียวนั้นก็เทียบได้เท่ากับคน2คนที่อยู่ข้างหลังของแกน,ะนะ100น,แงนั่ แล้วก็ได้ถูกยูริโอรอฟนะครับ ปิดผนึกการเคลื่อนไหวเอาไว้ทำให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้โดยยูรีนะครับก็ได้บอกไ้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หากเขาไม่อนุญาตทางยูรีครับจงได้แสดงรอยยิม้มอันชั่วร้ายออกมาและบอกไปว่าหลังจากที่เขานั้นได้รับค่าจ้างแล้วเขาจะรับผิดชอบในการพิชิตดันจีระดับเเองและเขาจะไว้ชีวิตทั้งสองคนที่อยู่ข้างหลังของทางเลยจีอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ดีใช่หรือไม่ซึ่งเลจีนะครับก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากว่าจำนวนเงินนี้นั้นมันมากเกินไปมมนต้องให้รัฐบาลเห็นด้วยแต่ว่ามันนั้นจะมมีีีีทาางืออกก่่ดวน้หรไ สภาพที่โซงจินวูครับโซนจะินวูนั้นได้พูดคุยกับแม่ซึ่งแม่กันั้นก็ได้ถามโซจิวูว่าลูกมั่นใจแล้วใช่ไหมโซจิว so ูก็นันก็ได้บอกว่าเขานั้นไปแค่สเดือนเท่านั้นเองและเขาจะกลับมาเร็วๆนี้โดยเขานะครับรนะบบนั้นได้แจ้งมาว่าวิหารคาตานอน จะถูกเปิดเผยมาในอีก1น,นาทีโซจิวูกันลงหายใจครับแล้วก็มีแสงแปลกส่งสวามาระบบนั้นได้แจ้งเตือนว่าได้มีประตูพอท่อน,นเปิดขึ้นแล้วซึ่งสถานที่ที่ประตูพอท่อเปิดขึ้นมานะครับนั่นก็คือโรงเรียนของน้องสาวเขาอีกแล้วโซจิวูเขาได้มาที่เกิดเหตุและได้พบกับคนของสมาคมฮันเตอร์นะครับซึ่งคราวนี้เธอนั้นจําใบหน้าของโซจินวูได้ เพราะตนนั้งแต่ประตูพอทอบปรากฏตัวขึ้นครั้งล่าสุดนั้นมันก็เพิ่งผ่านมาแค่สาวันเท่านั้นเองซอจิวูนั้นมีลาสะงหว่าจะเกิดเรื่องราวเลวร้วายขึ้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมฮันเตอร์ครับก็ได้บอกไ้ว่าเดี๋ยวจะมีฮันเตอร์มาที่นี่ภายในอีกสองชั่วโมงซจิวูนะครับจึงได้บอกไปว่าพวกคุณนั้นจะเป็นที่ต้องยกเลิกปฏิบัติการนี้ท,ทันทีถ้าไม่งั้นเราก็จะมีฮันเตอร์จำนวนมากมาตายซึ่งก็ทำให้เจ้าหน้าที่ของทางสมาคมคร,รู้สึกมึนงงเล็กน้อยต่ประหละขาขะแนนนั้นได้ถูกเคล้ว และในขณนะเดียวกันนะเอ๋ครับเราทุกคนเราฮันเตอร์นั้นก็ได้มารวมตัวกันที่หน้าประตูโซจิวูครับพยายามรอยอย่างใจจดใจจ่อก่อนที่เขาจะจะเข้าไปซึ่งพอเข้าไปข้างในนะครับก็ปรากฏว่าทุกคนนั้นดันจำทซงจินวูได้ี่เป็นอย่างดีโซจิวูครับได้เดินเข้ามาข้างหลังเราฮิลฮันเตอร์ Hunter อย่างเงี้ยและบอกไปว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นกับดักดันเจียนนี้มันเป็นดับเบิลดันเจียนซึ่งทาให้ทุกคนนั้นมั่นใจอย่างรวดเร็วเพราะาสีหน้าของโซนจิวูนั้นทำให้ทุกคนนั้นตื่นตระหนกเพราะว่าเ,าเาาข หลังจากพูดจบนะครับโซนจิวูนก็ได้เดินไปข้างหน้าได้มีประตูบานหนึ่งปรากฏขึ้นซึ่งประตูบานนี้นั้นดูแตกต่างจากครั้งที่แล้วและระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนว่าเข้าสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นต้องใช้กุญแจโซนจิวูครับจะได้หยิบกุญแจวิหารคาตานอนออกมาทำให้ผู้คนด้านหลังนั้นดูตกตะลึงเมื่อเห็นประตูเปิดออกนะครับท่าหัวหน้าทีม เราฮันเตอร์ที่มาโจมตีนะครับก็ได้มาบอกกับโซงจินวูว่าการจบสิทธิ์ในการโจมตีดันเจียนนี้ถูกซื้อโดยฮันเตอร์กิวของเราโซงจินวูนั้นไม่มีสิทธิ์ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าแม้ว่าทซงจินวูนั้นจะเป็นฮันเตอร์ดับเอสที่น่าทึ่งมาก แต่ว่ากฎนั้นจะเป็นต้องเป็นกฎโซจิวูนะครับก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากและบอกไปว่างั้นใครอยากเข้าไปก็เข้าไปเลยเชิญตามสบายผู้นำนะครับจึงได้เดินตรงอย่างกล้าหาญโดยไม่คาดคิดอะไรซึ่งพอเข้าไปนะครับเขานั้นก็ได้ถูกยามฝอาประตูเตรียมโจมตีในทันทีแต่ในช่วงเวลาวิกฤตนะครับโซจิวูนั้นก็สามารถดึงเขากลับมาได้ทันซึ่งพอกับตันได้มองเข้าไปนะครับก็ได้พบกับสายตาที่รุหแรยของสัตว์ประหลาดซึ่งโซจิวูครับยังได้ถามกับตันอีกว่าคุณแน่ใจแล้วหรือว่าจะเข้าไปโซจิวูจะ และออกไปแต่ทำการติดต่อเหล่าฮันเตอร์แล้วบอกไปว่าดันเจี้ยนแห่งนี้นั้นเป็นดับเบิลดันเจี้ยนด้วยสีหน้ปาประหลาดใจของทุกคนนะครับทุกคนนั้นจะได้จากไปพร้อมกับโซจูวูครับที่ได้เข้าไปข้างในและประตูนั้นก็ได้ปิดลงพร้อมด้วยเสียงเชื้อเชิญนะครับจากทางระบบพบเพลนนั้นได้สว่างขึ้นรอบๆวิหารแห่งนี้พร้อมกับเหล่าเทพเจ้านะครับที่กำลังถือเครื่องดนตรีอยู่วิหารคาตานนนนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ที่เขามาเมื่อครั้งก่อนตอนนี้โซจูวูนั้นกลับมาอีกครั้้งแลว มันดูเหมือนไม่เหมือนกับอุบัติเหตุทางโชคชะตาหรือการจัดการของระบบเลยโซจิวูครั้งหนึ่งเคยกล้ามาในสถานที่แห่งนี้ด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังแต่ทุกสิ่งที่นี่นั้นดูไม่เปลี่ยนแปลงโซจิวูนั้นไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ตัวสั่นเทาอีกต่อไปและโซจิวูนั้นก็ได้รู้สึกได้เลยว่าเหล่ารูปปั้นแห่งนี้น่นนะมันนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดมันเป็นเพียงหุ่นเชิดของใครบางคนเท่านั้นตอนนี้เขานั้นเป็นเพียงคนเดียวที่มีเวทมนต์ในวิหารแห่งนี้โซ ได้ขนาดเดียวกันนั้นเองก็ได้มีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าที่มืดมนซึ่งลูกปั้นนั้นก็ได้พูดกับโซงจินวัวในะที่สุดโซงจินวูนั้นก็ได้มาแล้ว ตัดภาพไปที่สนามบินนะครับซึ่งตอนนี้สนามบินนั้นทางยูริโอลอฟนั้นก็ได้มาถึงที่ญี่ปุ่นไปเปเทียบรอยแล้วเรานักข่าวนั้นได้มาถ่ายรูปเขาซึ่งนักข่าวนะครับก็ได้ถามไปบบว่าเขานั้นจะทำการพิชิตประตูพอท่อดันเจียนได้อย่างไรทางยูริโอลอฟนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็จะใช้วิธีแบบลุกทีนั่นแหละโดยการเปิดวงเวทขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะทําการฆ่าทุกคนที่อยู่ในประตูพอท่อดันเจียนและระเบิดสถานที่นั้นเสียจากนั้นเขานั้นก็ได้ชี้ไปที่ กล้องถ่ายรูปนะครับซึ่งเขานั้นก็ได้บอกอย่างมั่นใจไปว่าจงจําไว้ให้ดีว่าใครกันที่จะเป็นคนช่วยเหลือพวกคุณดานั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ประธานโกกุนฮีที่อยู่ห่างไกลในเกาหลีซึ่งเขากันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางยูริโอลอฟนั้นมีความแข็งแกร่งในด้านกลยุทธ์ขนาดไหนแต่เขารู้ว่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงมากเพียงใดหากกลยุทธ์นั้นล้มเหลวโกกุนฮีครับจะได้ถามกับทางวูจิซอว่าตอนนี้ซงจินวูนะั้นกำลังทําอะไรอยู่ซึ่งทางวูจินซอนครับก็ได้บอกกับทางประธานไปว่า โซจิวูนั้นได้ไปประตูพอท่อที่ถูกพิชิตแล้วที่เมืองเอสซึ่งที่นั่นนั้นปกคุมไปด้วยผู้คนอย่างหนาแน่นซึ่งคนของกิลขนาดใหญ่นั้นก็ถึงขั้นยอมจำนวนให้แก่ซงจิวูซึ่งประธานนะครับก็ได้ถอนหายใจออกมาประมาณว่าโซงจิวูเพียงแค่คนเดียวนั้นมันนั้ช่างหน้าตลกจิจๆที่เขานั้นสามารถพิชิตดันเจียนได้เร็วกว่ากิลขนาดใหญ่และในจังหวะเวลาเดียวกันนั้นเองครับผมก็ได้มีโทรศัพท์นั้นดังขึ้นบูจินโซนะครับได้รับโทรศัพท์ด้วยความตกใจ ซึ่งในข้อความนะครับก็เขียนประมาณว่าได้มีการพบดับเบิลดันจีนที่โรงเรียนและตอนนี้ซงจีวูนก็ได้พึ่งเข้าไปตดัดภาพมาที่รูปปั้นขนาดใหญ่โตนะครับรูปปั้นนั้นได้ส่งเสียงเอทอาร์ดออกมาตอนที่มันนั้นครับจะเผยให้เห็นรูปลักษณ์อันใหญ่โตและมีปีกสองข้างั้นกลางออกมาจะได้เห็นถึงความทรงพลังของมันก่อนที่เขานะครับจะเห็นธีราจารึกในมือของมันนั้นแตกไปชิ้นๆซงจีวูนนะครับจะได้พูดออกไปประมาณว่า แกนั้นกำลังขอให้เขานั้นเข้าไปใช่หรือไม่เมื่อเห็นเขายิ้มกลับมานะครับซงจีวูนั้นจะได้ถามต่อไปว่าแกนั้นคือมอนสเตอร์ใช่หรือไม่ก่อนิีกมันนั้นจะยิ้มออกมาและเหมือนเป็นตอบในน่าว่าใช่โซนจีวูนะครับจะได้บอกไปว่าแกนั้นไม่ควรถามว่าเขานั้นเป็นใครเขานะครับจะได้ปลบมือออกมาและบอกกับโซงจีวูไปว่าตอนนี้ถึงเวลาทดสอบสุดท้ายแล้ว หากการทดสอบที่สุดลงและคุณนั้นจะสามารถยืนหยัดได้แล้วก็เขา้จะมีรางวัลให้แก่ซงจินวูซงจินวูครับจะได้ปลดปล่อยพลังงานสีดําของเขานั้นออกมาพยายามดึงเงาของเขานั้นออกมาก่อนที่ทางลุปป้านะครับจะดีดนิ้วและปรากฏว่าพลังงานของโซงจินวูนั้นได้หายไปลุปป้านั้นยังได้บอกอีกว่าเขา้จะไม่สามารถออกจากการต่อสู้ครั้งนี้ได้หากการทดสอบนั้นยังไม่ิี่สุดลงทำให้ซงจินวูนั้นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตอนนี้พลังของเขานั้นกลับไปเป็นสิ่งไร้ประโยชน์แต่ซงจินวูนั้นไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยระ หากทุ่มเทยอย่างเต็มกําลังแล้วก็ไม่แน่ว่าบางทีจะสามารถเอาชนะได้และก็ได้มีหอ,อกอันนึงนะครับพุ่งเข้าใส่โซงจินวูเขาเลิสามารถจับได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวก่อนที่จะยกมันขึ้นและหักเป็นชินช้นๆก็ได้เขาครับจะดึงหอกออกมาและโต้กลับไปด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกันทหารอีกคนนะครับจะได้เหวี่ยงหดาบออกมาแต่โซนจินวูนั้นก็สามารถไต่ไปที่ดาบแล้วก็เดินเข้าไปที่คอของมันและจัดการได้โซนจินวูหยิบกริชของเขาออกมาและปัดป้องอาวุธที่ทําการโจมตีใส่เขาทั้งสองฝ่าในขณะที่เขา้กำลังอยู่บนฟ้าา การที่โซนจิวูใช้หอกแทงเข้าไปที่หัวของทอาหารก่อนหน้านี้ทําให้มันนั้นไม่มีลมหายใจอีกต่อไปและประจบเหมาะกับได้มีลุป,ปันนะครับยิงธนูใส่โซนจินวูแต่โซนจิวูนั้นก็สามารถหลบได้และโต้กลับด้วยมีดของเขานะครับรนะครับก็ได้ทําการเตะดานะครับไปใส่หัวของลุป,ปันที่ยิงธนูใส่เขาและในเวลานี้เองครับกลุ่มทาหารหินละลอกแรกนะก็ได้ถูกโซนจิวูกําจัดได้หมดไปแล้วลุป,ปั้นเทวดานะครับรู้สึกพอใจอย่างมากกับการต่อสู้กับโซนจินวู เขาเริ่รู้สึกแปลกใจว่าร่างกายมนุษย์ของโซนจิวูนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนที่ลูกป,ปั้นอื่นๆครับจะทําการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเข้ามาใส่โซนจิวูจนโซนจิวูเองก็แทบจะมองตามไม่ทันและการเคลื่อนไหวของโซนจิวูครับก็สามารถถูกจับทางได้โดยทหารคนหนึ่งนั่นเองแต่โซนจิวูนั้นก็มั่นใจนะครับว่าตอนนี้เขานั้นได้เข้าใกล้ลูกป,ปั้นหินเทวดาแล้วซึ่งดูเหมือนกับจะเป็นหัวหน้าของที่นี่แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีเสียงฝีเท้าขนาดใหญ่สั่นสะเทือนทั่วทงวิหาร โซนซิวูตระหนักได้เลยว่าระดับความยากนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะลูกปั้นราชาปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาก่อนหน้านี้นั้นได้ทําการยืนขึ้นและคมลิมฝีปากนะครับมาที่เหล่ากองทหารเทวดาที่เหลือโซนจิวูนั้นจะได้ตระหนักได้เลยว่าลูกปั้นหินเทวดาเหล่านี้นั้นเป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นหรือแม้กระทั่งว่าบางทีลูกปั้นหินเทวดาที่เป็นราชานั้นก็ไม่มั่นใจเลยว่ามันนั้นอาจจะเป็นหุ่นเชิดด้วยเช่นเดียวกัน ตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งนะครับที่มีนามว่ามัซุมโตะซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นประธานของสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นเขานะครับได้มอบจดหมายแสดงความมุ่งมั่นแก่ประธานโกกุนฮีโดยข้อเสนอของเขานะครับก็คือว่าเขานั้นจะทําการจ้างฮันเตอร์อย่างซงจินวูเพราะกำเงื่อนไขที่ว่าเขาจะทําการสละสิทธิ์ในการค้นหาสมบัติทั้งหมดในเกาะเซจูวันนี้ประธานโกกุนฮีนะครับจะบอกกับทางประธานมัซุมโตะไปว่า ันที่จริงแล้วโซงจินวูนะ่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสมาคมพันเตอร์เลยเรื่องทางมัตสึมัโตเองครับเขานั้นก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนั้นอยากจะได้แค่ข้อมูลติดต่อเขาโซงจินวูจากทางสมาคมเท่านั้นเพราะว่าตัวเขาเองไม่สามารถติดต่อกับทางซงจินวูได้ซึ่งประธานก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าเขาเั้นยอมสละจํานวนเงินมหาศาลเพียงเพื่อแลกกับการขอข้อมูลติดต่อกับซงจินวูอย่างนั้นเหรอพวกเขานั้นไม่สามารถพิชิตดันเจี้ยนดับเอสดันได้อย่างนั้นเหรอแต่เมื่อเทียบกับมูลค่าของซงจินวูแล้วถือว่าาคนข้งดี จากนั้นประธานโกกุนฮีนั้นจึงได้ขอให้ทางล่ามแปลนั้นออกไปเพราะว่าเขานั้นจะคุยกับประธานมัตสึโมโตะเพียงลาพังซึ่งก็ปรากฏว่าประธานโกกุนฮีนะครับเขานั้นรู้ทั้งสองภาษาเลยประธานโกกุนฮีครับจะได้เข้าประเด็นและบอกกับทางประธานมัตสึโมโตะไปว่า แกคิดจะมีแผนเล่นกลอะไรอีกเพราะว่าประธานโกกุนฮีนั้นรู้มานานแล้วว่าสมาคมฮันเตอร์แล้วก็ออกทางกิโดรซอสของญี่ปุ่นนั้นได้ล่มสลายไปแล้วและกิโดรซอสนั้นก็ได้ปฏิเสธให้ความช่วยเหลือของสมาคมสมาคมนั้นจึงเลือกที่จะเลือกความช่วยเหลือจากรัฐบาลแทนประธานมัตสึมัโตะครับจึงได้ เปลี่ยนสีหน้าเขาไม่คิดว่าเรื่องอื้อฉาวขนาดนี้จะถูกเปิดเผยเร็วขนาดนี้กิลฮันเตอร์รอสซและสมาคมฮันเตอร์ของญี่ปุ่นนั้นเดือนที่ทั้งสองแห่งนี้นั้นถือว่าทํางานร่วมกันเพราะว่าเขานั้นมีฮันเตอร์ดับเอสอย่างทางโกโทริจิและเลยจิซุกิโมโตะอยู่ในสมาคมแต่ตอนนี้โกโทริจินั้นได้ตายไปแล้วผู้นําหลักของกิลรอสซนั้นจึงได้กลายเป็นของทางซุกิโมโตะแทนและอํานาจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังสมาคมนั้นก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาหาไม่สามารถพิชิตประตูพอร์ทอันเจียนนี้ได้แล้วก็ ประธานมัซุโมโตะเพียงคนเดียวจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดและประธานบอกไ้ว่าจุดประสงค์ในการขอความช่วยเหลือจากเกาหลีในครั้งนี้นั้งแตกต่างออกไปเพราะว่าในตอนนี้นั้นทางกิวฮันเตอร์ต่างๆของทางญี่ปุ่นนั้นจะไม่สามารถไว้ใจสมาโคฮันเตอร์ของตัวเองและกิวดรอซอได้อีกต่อไปทำให้ตอนนี้กิวฮันเตอร์ต่างๆในญี่ปุ่นนั้นได้กระจัดกระจายและหลังจากนั้นเองครับประธานโกกุนทีโดยก็ได้โชว์อุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับที่เป็นสีดํา มันเป็นเครื่องดักฟังนั่นเองซ่งเครื่องดักฟังนี้นั้นเขานั้นได้มาจากโกโทลุจิก่อนหน้านี้และประธานโกนีนะครับจะได้พูดอีกว่าคุณคิดว่าเขานั้นไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอปัญหาในเกาะเซจูนนนะ่ะคุณควรจะขอคุณรงจินบูไม่ใช่นั่นล่ะก็จะให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมากกว่านี้ตัดภาพมาที่ทรงจินวูนะครับตอนนี้เขานั้นก็กําลังทํางานอย่หนักเพื่อที่จะทําการสังหารลูกป,ปั้นจํานวนมาก ต่โซจิวูนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าเขานั้นจะไม่สามารถกำจัดทั้งหมดได้ภายในเวลาอันสั้นซีทีลำบากของเขานั้นก็คือรูปปั้นเทพเจ้าที่ชั่วร้ายขนาดมหึมมาดวงตานั้นสามารถเปล่งประกายได้ซึ่งตอนนี้เองครับโซจิวูนนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าล้ำแสงของเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายด้านหลังนั้นนะเขานั้นจะไม่สามารถหลบได้เขานะครับจึงได้ใช้ท่าหัดแห่งโดมิเนเตอร์เพื่อรวบรวมทหารหินนะครับเข้าไว้ด้วยกันทําการปกป้องตัวเขาเองนะครับจากลังสีอมหิตที่ปล่อยออกมาจากดวงตาซึ่ําา้้นนนนนััีซจม ถูกลำแสงเข้าไปเต็มๆนั่นเองซึ่งทักษะของโซนจิวูครั้งนี้นั้นมันนั้นได้รับการอัปเกรดจากการที่เขานั้นทําการพิชิตชั้นสูงสุดของปราสาทอสูรมาได้หลังจากนั้นเองครับโซนจินวูนั้นก็ได้ทําการพุ่งทะลุออกไปครับทยานฝ่าเศษซากของกองทหารท่นนั้นได้พุ่งเข้าไปนะครับหลบลำแสงของทางเทพปีศาจและเตรียที่เข้าไป,ปเผชิญหน้ากับมันโซนจิวูเขาได้เปิดใช้งานทักษะอันรวดเร็วแต่เขานะครับก็ได้ถูกเหยียบโดยราชาปีศาจนั่นเองแต่ว่าโซนจิวูครับก็ เขานะครับพุ่งออกมาจากควันโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยดวงตาของเทพปีศาจที่ชั่วร้ายเป็นประกายมันนัดเตียยที่จะปล่อยลำแสงอีกครั้งหนึ่งแต่การเคลื่อนไหวของโซนจิวูนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโซนจิวูครับได้กำหมัดแน่นเขานะครับแนนเลงหมัดของเขาไปที่คอของราชาปีศาจผู้ชั่วร้ายในขณะที่มันนั้นกำลังจะปล่อยลำแสงแต่ในขณะที่โซนจิวูกำลังจะง้างหมัดนี่เองครับผมโซนจิวูนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่า ทำไมแรงโน้มถ่วงที่มันอยู่ใกล้ๆกับราชาปีศาจมันนั่นถึงมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นโซนจูวูนันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจึงได้ทําการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับปีนไปด้านข้างของกษัตริย์บแทนและสามารถหลบการโจมตีลําแสงได้ก่อนที่โซนจูวูครับจะชักดาบของเขานั้นออกมา โซนจิวูนะครับได้ใช้กลิ่นของ์ครับทำการกรามโจมตีใส่ใบหน้าของทางราชาปีศาจแต่ที่โซนจิวูนั้นประหลาดใจก็คือว่าพลังดาบอันหนักหน่วงและเป็นดาบที่ดีที่สุดของเขาในนั้นกับสร้างเพียงแค่ลอยขีด่วนบนใบหน้าเพียงเท่านั้นโซนจิวูครับจะได้ตระหนักได้เลยว่าการใช้ดาบนั้นมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่แก้ปัญหาได้ที่สุดนั้นก็คือหมัดของเขานั่นเองโซนจิวูครับจะได้พุ่งไปด้านหน้าและใช้หมัดของเขานั้าทำการโจมตีใส่ใบหน้าของทางราชาปีศาจซึ่งการโจมตีใส่ใบหน้าราชาปีศาาาาจจด้้้เองรรรัทัทโซนนววูสึกปะหลใ่ ใบหน้าที่ชั่วร้ายนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของนางฟ้าซึ่งทางราชาปีศาจนะครับก็ค่างที่จะภูมิใจว่าทำไมโซจิวูนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากสมแล้วที่เป็นผลงานที่เขานั้นภาคภูมิใจก่อนที่โซจิวูนะครับจะใช้หมัดอีกครั้งหนึ่งในการทุบไปที่หน้าราชาปีศาจอีกครั้งในคราวนี้โซจิวูครับได้ต่อยอย่างสุดแรงด้วยความโกรธจากนั้นใบหน้าของราชาปีศาจครับก็ได้แหลกไปครึ่งหนึ่งโซงจิวูนั้นได้กระโดดลงมาพร้อมกับได้มีเหล่าทหารนะครับพุ่งเข้ามาหาโซจิวูทีลคน แต่ครานั้นก็ได้ใช้ทักษะมือในการควบคุมของเขานะครับทำการบดขยี้เหล่าทหารให้แหลกไปชิ้นๆได้แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองลูกปั้นเทวดานะครับก็ได้ปลบมือให้แกโซงจินวูซงจินวูครับจะได้ถามกับเขาไปประมาณว่าตอนนี้จะบอกความจริงกับเขาได้หรือ,อยังนางฟ้าครับได้ยิ้มออกมาและบอกไปว่าการทดสอบนั้นยังไม่จบแกนั้นยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าล่ะแล้วก็ได้มีเสียงภารกิจเร่งด่วนนะครับดังขึ้นหากไม่สามารถกัจัดศัตรูได้ภายในเวลาที่กำหนดหัวใจของซองจินวูนั้นจะหยุดเต้นโซงจิน ยิงคำถามครับและถามกับนางฟ้าที่อยู่ตรงหน้าเขาไปว่าแท้จริงแล้วแกและเป็นใครกันแน่ก่อนที่ใบหน้าของนางฟ้าครับจะเริ่มลอกคราบออกมาเผยเห็นใบหน้าสีขาวสดใสเขาพูดกับโซจิวูว,ว่าคําถามของคุณนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าโซจินวูนั้นถามคาถามอย่างจริงใจเดี๋ยวเขาจะบอกให้ก็ได้ว่าเขานั้นเป็นใครแท้จริงแล้วเขานั้นก็คือผู้ออกแบบระบบยังไงล่ะและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั o นคลิปนี้เด้อเลย